สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลาและก็เอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สุคนนะครับพี่น้องขณะนี้เวลาเกือบจะ4 โมงแล้วพี่น้องบรรยากาศน่าแรงอย่างเดียวครับคือเก่าครับมาเบิ่งความเคลื่อนไหวของบ้านสาวน้อยของคุณแม่สุภาพคือเก่าครับมันครับโอ้มันรถคือจอดหลายคันแท้มันครับนี่รถบัสจูพ่อมันครับเยสปัตตาหลายอย่างครับมันนี่ความเคลื่อนไหวก็เล็กน้อยนะพี่น้องเด้อพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2564นะพี่น้องบรรยากาศแน่นแน่นครับโอ้เมื่อเนี่ยบ่ได้เห็นน้องโจกินข้าวลายมือเลยพี่น้องเมื่อเดี๋ยวไม่กินข้าวกันนะครับสวัสดีคุณแม่สุภาพสวัสดีบอสโจสวัสดีอันนี้โอ้มีอย่างมาสู่คุณแม่สุภาพกินข้าวน้ามันตำป้าตำโดมีมีไปตั้งตำชัวบ้านแพงครับเจ้าลุงตูนี่ว่าว่ากันตรงนี้เนาะแม่นครับตำป้านะเป็นไงพี่น้องยังรอให้เก่าครับครับตำป้าตำป้าครับแซ่บครับพี่น้องมันอีกแล้วมาสูงเดี๋ยวเราจังวงถงที่แรกคิดแบบบักม่วงครับก็อันนี้แม่ดิคิดอยากอันบักม่วงนี่ไหมบันหนิงทะเลมีมีสร้างไว้อย่างแต่ช่วงก้อนเพียงหมดเลยโอ้ตั้งแต่หมู่บ้านเออตำชัวอันนี้เด้มันเลยมาตำกันบ่นี่โอ้บักม่วงกับตำป้าบักม่วงกับตำบักม่วงบ่นี่ตำป้ากับตำบักม่วงบ่นี่โอ้แสดงว่าบ่ได้กินข้าวได้กินเหรียญแล้วคือพี่น้องกินสมมันเลยด้วยเออเพิ่นเลยครับก็นายตุ้ยนี่เป็นบ้านแบบอ่ะโอ้เข้าใจตั้งเลยบอสโจคือก็ว่าตั้งให้ใครนะจ๊อคิดไม่ออกเลยเนี่ยถ้าตั้งฉายาใครแล้วดังเลยแต่บอสได้ตั้งเลยเออนี่คนเลี้ยงช้างนะอันนี้ก็อันลุงเทปต้นเพลงพี่น้องเป็นยังไงครับอันบอสโจอันไม่เห็นตั้งหลายมืออยู่ทางไหนครับนี่ครับตุ้งตังหอจังไปบ้านมาหน่ะมาสวัสดีครับผู้จัดบ้านครับสายจวดครับสายจวดครับสวัสดีครับโอ้คือเรียบร้อยครับบ่มีผู้บงโควิดสบายใจครับแมวล่างสิมามื้ออื่นมื้อเฮือนี่โอ้เดี๋ยวเรื่องพี่น้องติดตามแมวล่างคือเก่าครับกาแฟกาแฟนะครับของแท้ตั้งหลายๆอยู่บ่ครับเหลืออยู่เสือประมาณ50ตัวได้ประมาณเหลือ50ตัวสุดท้ายโอ้จัก3ตัวแล้วครับเด้อบ่ได้โฆษณาขายกาแฟครับเดี๋ยวบ่มีของแท้มีกาแฟบ่ครับผมโอ้เป็นกาแฟเป็นกาแฟครับพี่น้องเอาลงมาครับครับสิทากินลาบเป็ดสายชวดครับโอ้ซื้อเป็ดมา350บาทโตบักใหญ่เลยพี่น้องจะพาอิ่มก่อนเด้อคุณแม่สุภาพเด้อต้องสาวภายในนี้ผมตำรันนี่ทำเหมือนบุรุษใช่เลยยุ่งเหนียวไปซื้อบุรุษบุรุษเลยจ้าไม่มีตำรันไปกินข้าวไปกินข้าวจะได้กินเออทางพุ่นไปเฮ็ดหยังนะพุ่นตอนนี้คุณแม่เขาแค่ได้ไล่ไปแล้วไล่ไปที่เขาอยู่มาเด้อเนี่ยป้อมขึ้นหน่อยเขาไม่สุภาพพี่น้องแซ่บๆแซ่บๆอย่างนี้นะครับพี่น้องแซ่บๆเอาใจเจ็บกับขับขึ้นหลายๆป้าหน่อยไม่มากินมาส้มตำเดี๋ยวป้าหน่อยมาเลยมาส่วนเสียให้ห้าจะหน่อยครับปวดหัวกับไรยังนุ่งแม่นบ่ครับเปิดหัวกับไรยังบ่ได้แสดงบ่ได้ออกแน่อันนี้แน่ครับผู้ใดบ่เป็นบ่สิบ่ฮู้จักแต่ว่ามีตัวดีก็คือได้พักผ่อนครับผมได้พักผ่อนส่วนเสียก็คือบ่ได้พักผ่อนบ่ได้ไปบ่ได้ไปงานแต่ว่าก็คือว่าได้พักผ่อนสมองพักผ่อนร่างกายจักสิไปเฮ็ดหยังเรื่องเรื่องการงานก็สิโดดอยู่นะครับเนาะช่วงนี้ครับคือสิบ่รู้เรื่องยากครับยากเลย200ก็ว่าครับตามสถานการณ์ละมันบ่ได้เป็นตาเฮาหรอกจุงมือน้ํากันเฮาไปพี่แรงละเป็นเดี๋ยวกําลังใจให้กันนะพี่น้องเด้อช่วงนี้ครับกาแฟสโลสเดิร์ดครับผู้ใดขายครับแม่นครับคือเก่าอุดหนุนกันคือเก่าพี่น้องเด้อว่าสิเป็นช่องใดครับกาแฟเดือน3กาแฟ3กล่องเสือพันเสือตัวนึงราคา 1,000 บาทเท่านั้นปกติราคา 1,000 นี่ก็ในกาแฟอันนี้แถมเสืออีกราคา300ครับคัน4กล้องแถมกล้องนึงบ่ครับคัน3กล้องแถมเสื้องามโอ้โหดีเลยพี่น้องหาง่ายเด้อเดี๋ยวสิเบิดก่อนสั่งน้ำบุญก็ได้ครับครับครับบริษัทโอเคครับ
อากาศมื้อนี้ลมพัดปีดีคือฝนสิตกแต่บ่ได้บ่ใส่พายุสิเข้าสบายมื้อนี้ครับเขาเรียกสายจวดเลขาเลขาวัดจวดมือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยมาได้พี่น้องจิตตับสมกันครับพี่น้องต้มส้มตำทอดน่องไก่ครับต้มพูดแล้วก็ยังพูดอันสัมภาษณ์บอสจูสัมภาษณ์เนี่ยคุยยากเลยกับเป็นคนอื่นคุยได้เวิร์ดเขาแค่ว่าพาบอสจูเราเป็นข้าครับพี่น้องได้เอาเบื้องบรรยากาศกันสิครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับดูดูนะครับอะไรพวกนี้เย็นกันกินใช้ได้เป็นการไปซื้อมากแล้วเวลาบอสจูปั้นข้าวเหนียวอะไรกันปั้นข้าวแกงแดงข้าวเหนียวข้าวแกงกินจากม่วงจิ๋วบ้างก็เห็นไปหน่อยแต่ย่ามะม่วงมาแล้วบัดนี้อันนี้ก็มาพร้อมกันไปเลยบัดนี้ก็แม่สภาพขืนห้านจากรอบนะครับเหมือนครับโอ้ไม่ได้ขืนห้านเลยวะครับแรงไปแรงโอ้ใจเย็นพี่น้องมาแรงไปเด้อโอ้ยพ่อละเรื่องกันไปมันจะกินต่อไปวันไหนเนี่ยมันจะจอยมันจะจอยนี่เนาะใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวจะคลิปนี่แหละจดจัดฝากปุ่มต่ออ๋อโอเคครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศของไม้ต่ออันนี้ครับนี่แหละช่วงประมาณ 4:00 นะครับตรงนี้ยังไลฟ์ครับนะครับบอสโจมากินเรียนน้ำแม่สุภาพครับนะครับครับทักกับแม่สุภาพนะสวยอย่างเดียวครับทางนี้เฮ็ดเป็นยังไงทางนี้เอาบ่าวตุ้ยเข้ามากินสมตำบ่าวตุ้ยอันนี้เฮ็ดงานมันก็ตักแจกๆอยู่สองสาวเนี่ยมันเบาโอ้ไล่สวดอยู่เนี่ยสมพ่อนั่นไม่สภาพถึงไม่ได้ถึงห้าลมหนาวพัดห่วงเขาเอ้าเคยไม่ได้ยินเสียงดนตรีสิลมเนื้อพัดมาเบาเบาโอ้ใจความเงาเงาเป็นของใจจากน้ำบ้างเกือบสองปีอยู่ราชธานีเมืองไทยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับฮะทั้งที่ทั้งนอกบ้านครับนะครับบรรยากาศรอบนอกบ้านกันนะครับโอ้ทะเบียนรถบอสโจเนี่ยไม่เคยพลาดเนี่ยหกหางวันเนี่ยทั้งซ่อทั้งบอสถือคล้ายครับเนี่ยสนั่นวันไหวครับนี่ครับบรรยากาศคือฝนสิตกนะครับพี่น้องนี่ลมพัดมากเลยดีๆครับหากระสอบหลังค่าวัดกันหากระแล้วหลังนึงไปอีกหลังนึงครับสิมาเราลอกซองอีกแล้วบ่เนี่ยมาจากไหนคิวซี่แค่จะได้ก็ทายางหนาวรู้ยางกันเบื้องโลกทุกบ้านทายางพิสดารในทายางนะถ้าเดินเป็นยังไงถ้าเดินแค่จะได้ขึ้นชายาอะไรนะชายานะเปลี่ยนจากคิวซี่เป็นอะไรนะคิวซี่คิวซี่หนูคลองเตย2ทำไมเขาต้องเรียกหนูคลองเตย2เป็นไงคล้ายเหมือนเป็นยิ่งบ่าเดินคนนั้นเอ้าทำไมเดินให้เขาเห็นเขาคือรู้บ่ลองเดินให้ดูในน้ำเดินหัดไว้เผื่อบ่เขาดันแล้วเผื่อจะได้เป็นใครหัดเดินเผื่อจะได้เป็นตลกใช่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 ถ้าบ่จะดันไม่เคยพลาดเอ้าล้างผักเสร็จแล้วยังเนี่ยเสร็จแล้วนู่นฮะนู่นแล้วบ่โอ้สุดยอดสุดยอดครับเหลือแต่ไม่ได้แกะยางยางออกนะล้างๆให้แล้วว่าเดี๋ยวมันแกะออกมาเดี๋ยวมันเละมันนี่กระเซ็ดไม่ดูแล้วกินครับมันนี่ก็เลยเอาขยะมาตากแดดนู่นสิลาบไก่ครับพี่น้องมันนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูท้ายคลิปนี้แล้วก็สิลาบไก่ต่อครับพี่น้องเนี่ยแมงวันมันนี่พักเปิดได้บ้างเลยพักเลยพักเปิดได้บ้างเลยเดี๋ยวพักให้เบิ้งเลยพักอย่างนี้เลยเดี๋ยวแมงวันเดี๋ยวคลิปจะจบแล้วโอ้สารพัดผักครับพี่น้องอันนี้สักคือสิบบ่บอกว่าเป็นยังไงนะพี่น้องอุ๊บไปควันครับจักสิเฮ็ดกินยังไงครับรับไก่รับไก่โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดครับพอได้เบิ่งบรรยากาศความเคลื่อนไหวของบ้านสาวน้อยเพชรแพงอีกคราวแล้วครับพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมครับเบิ่งแล้วเมื่อแล้วขอให้ยินดีแห่งสู่สุขนะครับเด้อคิดกันให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเฮ็ดงานหนังให้ประสบความสำเร็จ
มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่ฝากไว้ที่นี่ครับสบายดีสุขคนบ๊ายบายครับ